าถามนุ่นว่าแม่ไปสบายที่สุดแต่ตั้งแต่คุณแม่ป่วยอ่ะนุ่นไม่เคยเห็นคุณแม่ต้องขอมอร์ฟีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะต้องปวดกับสิ่งที่เป็นถูกป่ะคะแต่ว่าแม่ไม่เคยค่ะอดทนมากเลยเราไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะคะเพราะคุณแม่นุ่นหลังๆเขาป่วยเขาจะแบบเขาจะนิ่งเขาจะเงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้แหละเพราะว่าจริงๆสิ่งที่นุ่นทำมาเขารับรู้ได้ตลอดถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนรอซัพพอร์ตหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็เข้มแข็งอะเนาะเราก็เป็นผู้หญิงแบบสายสตองอะเราก็ไม่ค่อยแชร์ความอ่อนไหวให้คนเห็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนพอมันเราฝึกอย่างเงี้ยตลอดอะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนวันนึงอะเราก็เลยทำใจได้ว่าเออมันเราก็ต้องแข็งเพื่อครอบครัวอะไรเงี้ยสำหรับเราก็คือเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วคอยสังเกตการไว้เยอะๆว่าเรื่องคุณหมอเรื่องยาเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องครอบครัวเราก็ต้องสังเกตให้แม่นครับเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นผลกระทบในความรู้สึกของเขาเราก็ต้องมีวิธีที่จะคอยแก้ก่อนที่มันจะเกิด